สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาลองเล่นกันกับเกมใหม่นะชื่อเกม Squadron 1945นะครับก็วันนี้นะครับก็มาเล่นเกมนะครับเกมนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็ต้องลองมาเล่นก่อนเรานะครับลองดูเลยนะครับผมเล่นมาแล้วนะครับมันจะมีอยู่3ด่านใหญ่นะแล้วก็มี10ด่านนะแต่ละด่านใหญ่ก็จะมีด่าน10นะครับมีอยู่10ด่านนั่นเองครับมันก็จะมีพวกนี้แหละต้องลองดูว่าตุกกระตุกหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมอัดแบบ Full HD กระตุกต้องลองแบบ HD ดูนะครับโอเคนะครับก็มันจะมีถ้าเราเอามือออกนะจากจอนะมันก็จะเป็นแบบซูเปอร์สโลโมชันนะแบบตอนนี้แหละนะครับสำหรับตัวเรานะก็จะมีกระสุนหลายแบบมากนะทั้งกระสุนก็คือในด่านหนึ่งแล้วเราจะมีอยู่4ตัวนั่นเองนะครับ4แบบโอเคนะครับไปดูแบบแรกนะครับแบบแรกคือเลเซอร์นะครับตัวยิงเลเซอร์นะครับแบบที่2คือมิสไซล์นะไล่ล่าอันนี้นะครับมันจะเป็นมิสไซล์ไล่ล่าใส่ศัตรูนะมันเจาะมาแล้วเท่านี้แหละนะโอเคนะต่อไปนะก็คือกระสุนยิงธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองครับจิ้วๆพอเอา P นะก็จะอัปเกรด power ขึ้นไปนะครับแล้วสุดท้ายนะก็คือกระสุนที่ยิงทะลุกระสุนนะทำลายกระสุนของศัตรูได้นี่แบบนี้นะครับโอเคนะครับบ้าประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับแล้วก็แต่ละปืนนะสามารถอัปเกรดได้3ครั้งมันจะมีจุดข้างล่างเห็นไหมนั่นแหละนะมันจะแบบนั้นแหละนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีระเบิดอยู่ข้างบนทางขวาด้วยนะเราสามารถใช้ระเบิดได้โอเคลองใช้ระเบิดตอนนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับไอชิมันอันล็อกเลยกูคาบูไม่เคยใช้ระเบิดมาก่อนนะเกมนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับโอเคอยากได้ทีจังเลยตอนนี้หุ้ยหลบด้านนี้เนี่ยโอเคเมื่อกี้พยาบาลคือถ้าเราโดนชนอีกครั้งหนึ่งนี่คือเราตายเลยนะครับเราตายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นพยาบาลนี่คือชุบชีวิตนะครับให้ตัวที่เราตายไปนั่นเองบุ้มนั่นไงได้เรื่องเลยจากตัวนี้แล้วกันตัวนี้ดีสุดนะครับตัวนี้ไว้ด่านเล่นด่านเล็กยากนะครับสามารถกำจัดกระสุนศัตรูได้นี่นะครับจะชนะแล้วนะครับก็มานี้แหละนะก็ลองไปเล่นกันนะครับวันนี้ผมมารีวิวสั้นๆ สนุกๆนะครับก็เอาไว้เล่นที่จริงเกมนี้ไม่ต้องใช้เน็ตนะครับก็เอาไว้เล่นตอนที่เบื่อๆนะครับหรือว่าไม่มีอะไรทำนะครับก็ลองไปเล่นดูนะเกมนี้นะนั่นเองครับโอเคนะก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นั่นเองนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนนะครับ Subscribe ไลค์แชร์นั่นเองนะครับ And I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ Bye.